นักวิชาการตอบชาวเน็ตออกหลวงสรศักดิ์เป็นคนดีหรือแบดบอยสร้างกระแสและเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องสำหรับละครดังเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อของละครเรื่องฮิตอย่างบุพเพสันนิวาสที่สร้างมาจากนิยายขายดีของรอมแพงได้ออนแอร์ตอนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนกลายเป็นกระแสฮือฮาทั่วประเทศและต่างประเทศทำเอาชาวเน็ตและโลกออนไลน์ต่างพูดถึงเรื่องนี้จำนวนมากและมีคนดูมากกว่า1 ล้านคนส่งผลให้แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP1 ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์หรือ X ละครออนไลน์ไปตอนแรกได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากทั้งงานทั้งละเอียดการแต่งตัวของตัวละครทั้งเรื่องได้รับการพูดถึงว่าใส่ใจอย่างมากอีกเรื่องที่คนพูดถึงกันมากคือออกหลวงสรศักดิ์ที่คนดูให้คำนิยามใหม่ว่าคนนี่แหละแบดบอยคนแรกแห่งยุคเพราะในภาคก่อนพ่อเดือหรือออกหลวงสรศักดิ์นั้นเป็นตัวละครที่ดีแต่มาภาคนี้กลายเป็นออกหลวงสรศักดิ์ร้ายเสียแล้วทั้งไปรังแกท้าวทองกีบม้าที่หลังเจ้าพระยาวิชเยนถูกฆ่าออกหลวงสรศักดิ์ท้าวทองกีบม้าเพราะอยากได้มาเป็นสนมแต่ท้าวทองกีบม้าไม่ยินยอมจึงถูกจับตัวไปขังในคุกจนผู้ชมต่างตั้งคำถามว่าออกหลวงสรศักดิ์นั้นเป็นคนดีหรือแบดบอยกันแน่มติชนออนไลน์สอบถามไปยังอาจารย์ทิศนาวีระเกียรติสุนทรอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงถึงประเด็นดังกล่าวอาจารย์ทิศนากล่าวว่าแท้จริงแล้วในประวัติศาสตร์ออกหลวงสรศักดิ์ไม่ได้ดูจะเป็นคนดีตั้งแต่ต้นเปรียบเทียบปัจจุบันก็เสมือนนักการเมืองที่ต้องได้ผลประโยชน์เพื่อความอยู่รอดหลวงสรศักดิ์มีปัญหาค่อนข้างเยอะในละครบุพเพสันนิวาสก็จะมีหลุดมาบ้างว่าออกหลวงสรศักดิ์จะมีปัญหากับฟอลคอนบ่อยๆใครๆก็มีปัญหากับฟอลคอนค่อนข้างเยอะฝ่ายขุนนางที่นับถือศาสนาพุทธมีความไม่พอใจนโยบายหลายอย่างของพระนารายณ์ที่ทรงไม่เสด็จไปวัดไม่ทำพิธีรวมไปถึงการสึกพระออกมาเพื่อใช้แรงงานหลวงและในหนึ่งความไม่พอใจที่มีต่อพระนารายณ์ก็มีต่อตัวฟอลคอนที่ถูกมองว่าทำให้พระนารายณ์ทรงเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพระนารายณ์ทรงมีทัศนคติทันสมัยมีความสนใจเรื่องโลกภายนอกซึ่งแปลกสำหรับคนยุคนั้นอาจารย์ทิศนากล่าวอาจารย์ทิศนาอธิบายเพิ่มเติมว่าในช่วงตั้งแต่พระนารายณ์ขึ้นครองราชฝรั่งชอบบอกว่าพระเจ้าปราสาททองโปรดทับทิมหากจะทำให้ทรงพอพระทัยต้องนำทับทิมไปถวายแต่หากจะทำให้พระนารายณ์ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นทรงราชทรงพอพระทัยให้นำกล้องโทรทัศน์ไปถวายทรงมีลักษณะทำให้ใครหลายๆคนไม่เข้าใจเมื่อฟอลคอนเข้ามาก็ทำตัวกลางแน่นอนซึ่งขุนนางไทยไม่โอเคในขณะที่หลวงสรศักดิ์ก็มีความไม่พอใจฟอลคอนในช่วงปลายรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีประเด็นที่เรารู้จักภายหลังในชื่อเพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งเอกสารของทั้งดัสและเอกสารฝรั่งเศสที่พูดถึงเพลงที่มีเนื้อหาโจมตีโดยในคำให้การชาวกรุงเก่าบอกว่าออกหลวงสรศักดิ์เป็นคนแต่งเพื่อที่จะโจมตีฝรั่งเศสและฟอลคอนอาจารย์ทิศนากล่าวว่าสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตตนทราบข่าวว่ามีการออกฉายแต่ยังไม่ได้รับชมที่ผ่านมาเคยชมบุพเพสันนิวาสและอ่านเวอร์ชั่นที่เป็นหนังสือนิยายของรอมแพงตั้งใจจะอ่านเล่ม2แต่ยังไม่มีเวลาส่วนตัวมองว่ารอมแพงค้นคว้าข้อมูลค่อนข้างดีทั้งที่มีปัจจัยหลายอย่างเป็นอุปสรรคเอกสารต่างๆหลายชิ้นมันไม่ใช่เอกสารภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยคุณรอมแพงก็ค้นคว้าเท่าที่ค้นได้อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองอื่นๆอีกค่อนข้างมากที่จะทำความเข้าใจ
หรือเอกสารอื่นๆอีกที่ไม่ค่อยแพร่หลายในบ้านเราเท่าไหร่อาจารย์ทิศนากล่าว